ผู้ออกแบบสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยคือชาวอิตาลีชื่ออาจารย์สิงห์พีระศรีโดยหลวงศรีประกาศเป็นผู้นำแบบมาจากกรมศิลปากรโดยทางรถไฟซึ่งในขณะนั้นไม่ทราบชื่อผู้ว่าจ้างในการออกแบบสร้างใช้เงินจำนวนถึง 50,000 บาทโดยนำมาประดิษฐานถนนก่อนขึ้นดอยสุเทพและทำพิธีเปิดเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2507ครูบาศรีวิชัยคือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยและปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธาครูบาศรีวิชัยนั้นมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูวัดวาอารามโบราณสถานต่างๆในแถบภาคเหนือที่สุดโทรมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางขึ้นดอยสุเทพที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสขึ้นไปชื่นชมความงามของธรรมชาติและกลิ่นอายของอารยธรรมล้านนาในทุกวันนี้นอกจากนี้หลายคนยังเชื่อกันว่าเพียงได้มาไหว้ครูบาศรีวิชัยก็เหมือนได้กราบสักการะพระบรมธาตุนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในยามเช้าที่บริเวณลานครูบาศรีวิชัยนี้ได้อีกด้วย